พุทธาภิเษกสาวผ้าเหรียญรุ่นพระเทพวิทยาคมคูณบารมี91เหรียญย้อนยุคบารมี17เหรียญย้อนยุคบารมี19ทำพิธีพุทธาภิเษกสาวผ้าในวันที่5เมษายนพุทธศักราช2557โดยหลวงพระคุณปุริสุทธโธณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.showpa.com มัจฉานุเครื่องรางที่มีฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง3วาระโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.showpa.comท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีอย่างนี้กับผมวิตรณโกสินทร์ครับครับผมท็อปปรนันท์ครับเราทั้งสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสนะครับตั้งแต่เวลา 21:00 นเป็นต้นไปนะครับในเรื่องราวของของสะสมวัตถุมงคลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะครับตอนนี้เนี่ยอากาศเราเริ่มเปลี่ยนแล้วปรนันท์นะคือนี่แปลว่าอะไรก็รู้ว่าเปลี่ยนแล้วผมเห็นว่าคันเอาแค่มนุษย์เนี่ยผมไม่ใช้คำว่ามนุษย์เลยนะคนมนุษย์เนี่ยนะเป็นหวัดไม่สบายครับไม่ใช่แค่นี้นะหมาแมวก็เป็นหวัดเออเขาไปได้ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้แมวน้ำตายด้วยโรคหวัดอันนี้แสดงว่าเป็นคนที่ผมฟังข่าวพอดีฟังข่าวเขาบอกแมวน้ำตายเป็นเบื่อเขาคิดถึงพวกพ้องใช่ไหมเออมันตายเพราะโรคหวัดแล้วหมาเราเนี่ยแถวพันนกตายเป็นเบื่อเลยตายเพราะเป็นหวัดผมนึกว่าตายเพราะวางยาไม่ใช่ไม่ใช่วางยาเฮ้ยนี่เรื่องจริงนี่คือต้องเตือนกันสักนิดนึงละเอออากาศมันแบบเปลี่ยนไปแบบปั๊บอ่ะทำไมประมาณสัก4วันที่แล้วยังร้อนจ๋าเลยนะตอนนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนมากเลยแล้วเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้ประมาณสัก1อาทิตย์นะประมาณสัก1อาทิตย์ที่อ่านจากข่าวไงที่บอกว่าบรรยากาศของโลกอ่ะการดวงระหว่างดวงอาทิตย์มันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ช่วงนี้แหละนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับประมาณสัก1อาทิตย์อากาศจะเย็นลงเยอะเลยก็ดีนะผมชอบเย็นๆผมก็ชอบครับฮะมันเย็นสบายดีสบายฮะแต่พอเราสบายแล้วเรานึกถึงคนที่อยู่ทางภาคบนๆที่จะต้องโดนความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาจากประเทศจีนนะครับพัดไหลเรื่อยลงมาในช่วงอากาศเย็นนะครับโดยฉับพลันทันใดนะครับทางหน่วยงานต่างๆก็จะเอาผ้าห่มไปแจกกันนะฮะครับปีนี้จะมีไหมฮะปีนี้ผมคงจะมีผ้าแจกผ้าห่มอยู่แล้วดีนะครับนะฮะน่าเป็นห่วงเอาวิตามินซีดักหน่อยทานเลยนะวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมซื้อทานเลยนะครับกินไปเถอะหลังอาหารก็คือกินอาหารเสร็จปุ๊บก็กินตามไปได้เลยเคี้ยวตามไปได้เลยคือไม่ได้เคี้ยวกลืนไปเลยเกินเกินได้เลย1เม็ด 1,000 มิลลิกรัมอยู่ครับเอาอยู่แน่นอนนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาประนันนะครับเราก็ไปไม่ได้ไปประชนภัยกันเลยนะช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวในรอบคือสัปดาห์ที่ถึงเนี้ยผมก็จะมีเดินทางไปที่สวนธรรมนะครับเมืองระยองนะครับชื่อว่าสวนธรรมเมืองยองฮีนะครับอันนี้คงคุ้นแล้วนะครับฮีสั้นระยองนะฮียาวจันนะครับก็จะไปที่นี่อยู่ที่ถนนเส้นระยองแกลงนะครับก็กรุงเทพเนี่ยไปทางบ้านบึงไปทางแกลงนะเออนิดเดียวตรงไปหน่อยนึงก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่นักใช้เวลาขับรถแป๊บเดียวจริงๆแล้วก็ไม่แป๊บเท่าไหร่นะ2ชั่วโมง2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็แวะกินอะไรอ่ะบายพาสนะใช่ครับก็จะเป็นเนื้อที่สวนธรรมสวนปฏิบัติธรรมในอนาคตข้างหน้านี้เนี่ยเดี๋ยววันที่22เนี่ยจะประกอบพิธีเหมือนกับเป็นเค้าเรียกไงเหมือนเปิดอ่ะเปิดพระเนตรพระที่จะไปประดิษฐานณสถานคือตอนนี้ก็ทํารั้วแล้วยังฮะทําแล้วครับผมก็กําลังดําเนินงานไปเรื่อยๆนะครับซึ่งโครงการที่รัฐนโกสินทร์จะทําร่วมกับทางสวนธรรมแห่งนี้ครับก็จะมีการจัดสร้างเสื้อยืดทําเสื้อยืดนะครับให้กับผู้ที่จะไปปฏิบัติธรรมเสื้อยืดเห็นธรรมใช่ประมาณนี้เห็นธรรมนี่นะไม่มันต้องมีคำพูดอ๋อมีคำพูดแต่ว่าเสื้อนี่จะไม่เป็นเสื้อแบบคำพูดเนี่ยแบบเดียวเลยจ๋าๆเลยแทนที่จะทำหลายแบบแบบเดียวนะทำแค่5ทำทั้งหมดเนี่ยโควต้าที่คุยกับท่านก็คือ500ตัวแต่จริงน่าจะได้มากกว่าก็เลยมารบกวนแฟนรายการด้วยครับอยากจะให้ร่วมบุญกันนะครับร่วมบุญกันเป็นกองบุญละ 1,000 บาทซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเงินทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆกับทางผมเลยแม้แต่บาทนึงมีแต่ผมมาให้ครับ
1,000 บาทได้เสื้อ1ตัวนะครับต้นทุนเสื้อเนี่ยตัวนึง90บาทครับ 1,000 เนี่ยก็จะได้เสื้อทั้งหมดเนี่ย11ตัวก็ให้เข้าไปก็ให้เข้าไปหมด1ตัวของคุณคุณต้องบอกไซส์ผมด้วยเนี่ยบอกว่าไม่ถึงว่าทำด้วยทำ 1,000 1,000 ได้เสื้อตัวนึงได้เสื้อตัวนึงเดียวจากที่นี่แหละจากสวนธรรมนี่แหละครับเป็นเสื้อของสวนธรรม1ตัวนอกจากนี้เนี่ยทางรายการของเราก็จะมอบวัตถุมงคลให้ด้วยชิ้นนึงเป็นพระเกรง1องค์พระเกรงพุทธภควาปิฎาวิมุตติมีจำนวนนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตรงนี้ชวนทำบุญพระก็ให้ด้วยแต่ทำบุญเนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นส่งให้ด้วยไม่หักคือบุญตรงนี้เนี่ยไม่มีหักอะไรเลยไม่เลยคือทำมายังไงก็เข้าวัดอย่างนั้นหมดเลยเต็มครับคือคุณทำมา1,000นึงคุณได้ไป1,000เต็มเต็มได้เสื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกว่าเราได้ร่วมสร้างเสื้อตัวนี้1ตัวเสื้อตัวนี้เนี่ยคุณสามารถใส่ได้เวลาไหนก็ใส่ได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่พิมพ์ว่าเป็นเนี่ยบ้านปฏิบัติธรรมที่นี่ไม่ใช่เป็นคำเก๋ๆเท่ๆเวลาไปเมืองระยองจะเห็นกันโอ้ถ้าผมถ้าเป็นผมนะผมใส่ว่าไงมั้ยศีลทั้งไงเขียนแค่ส่วนที่คือสวนธรรมเมืองระยองแค่นี้นะครับเท่ๆเป็นเสื้อสไตล์แบบท่องเที่ยวเสื้อยืดแต่นะได้ไปแล้วบอกไซส์นิดนึงแล้วก็เราก็จะมอบเป็นพระกริ่งให้1องค์ตอนนี้ก็มีคนมาทำแล้วนะครับร่วมสร้างร่วมทำแล้วนะฮะตอนนี้นะก็นะคอยช่วยกันครับรับตอนนี้นะฮะทั้งหมดเนี่ยของในโควต้าที่ผมทำคือตอนนี้รับเห็นได้เลย50กอง50ท่านนะครับก็เท่ากับได้ประมาณ 50,000 บาท 50,000 บาทเข้าไปผลิตเสื้อทั้งหมดเนี่ยประมาณ 500-600 ตัวโดยประมาณแล้วก็จะมอบให้กับสำนักสวนปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นทุนเริ่มต้นในการเริ่มประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักสวนธรรมนะครับแห่งนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าสวนธรรมแห่งนี้เนี่ยเป็นสวนแล้วสวนธรรมนี้ก็อนาคตก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าปฏิสถานนะฮะทั้งมีพระสงฆ์ไหมพระสามเณรแล้วก็คือจะมีเป็นที่พำนักเลยใช่นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่พักจุดอนาคตเนี่ยจะเป็นสถานที่หนึ่งเป็นสถานที่พักรถเป็นสถานที่ให้เราแวะครับก็เข้าห้องน้ำจะมีอะไรสร้างองค์ใหญ่ๆตัวโตไหมตรงนั้นฮะอนาคตยังไม่บอกตอนนี้เพราะว่าก็คงต้องมีการใหญ่นะฮะที่นี่เนี่ยนอกจากจะก็บอกเขาว่าจะมาอุบไว้ทำไมก็ถึงตรงนั้นก็จะทำเหมือนอุทยานมหาราชคุณอุ้มไหมไม่ใช่หลวงปู่ทวดเปลี่ยนเลยใหญ่ๆอะไรไม่เลยที่นี่จะเป็นวัดสไตล์อินดี้เลยครับแล้วไม่เป็นวัด 100% ด้วยโอเคก็คือแบบว่ามีความสุขเข้าไปแล้วใช่ร่มเย็นเป็นสุขคนที่จะเข้าสถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่จำกัดคือไม่จำเป็นต้องทุกข์สุขก็ไปได้คือสไตล์เนี่ยคือจะเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นสไตล์แบบเมดิเตอร์เรเนียนอะไรประมาณนี้ดีก็คือเรียกว่าทำให้อยากให้คนรุ่นใหม่ใช่หันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมะบ้างคือที่นี่จะเป็นสถานที่นี้เป็นปฏิบัติธรรมสถานที่จับจ่ายใช้สอยซื้อของแวะพักนะครับในขณะแวะพักเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดบริการประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างเส้นทางจะมีแผงพระไหมฮะแผงพระไม่มีฮะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยเวลาเข้าไปส่วนต้นเนี่ยคือเป็นส่วนด้านหน้าส่วนหน้าคุณก็แวะมาจับจ่ายใช้สอยมีตลาดนัดมีอะไรเงี้ยนะของเขาแหละสวยๆก็เป็นตลาดเข้าไปชั้นกลางเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ท้ายสุดจะเป็นที่พักเขตสงฆ์นะครับซึ่งที่นี่จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับอาจจะเป็นตัวอย่างด้วยซ้ำไปนะครับของอนาคตเลยแล้วก็เป็นสถานที่ที่เป็นตัวอย่างและเป็นสาขาสำนักปฏิบัติธรรมด้วยของวัดปากน้ำพระศรีเจริญสมเด็จพระมหาราชบังคลาจารย์ท่านเป็นผู้อุปการะ 100% ก็คือจะทำให้ดีใช่นะฮะก็คือเรื่องว่าแบบว่ามองมุมใหม่แล้วแทนที่ว่าจะต้องเป็นคนแก่คนผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ใช่เด็กหรืออะไรก็มาได้นะคือคล้ายๆว่ามาสนุกกับธรรมะมาสนุกกับข้อคิดข้อธรรมอ้าวนับภาษาอะไรขนาดเลือดจระเข้ที่ว่าเป็นใส่กระสุนยังใส่เป็นเจลลี่ให้กินเด็กๆกินเลือดจระเข้ได้มันก็ต้องแบบนี้พัฒนาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโลกมันหมุนไปเนี่ยวัดวาอารามก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมือนกันนะครับบางอย่างก็ต้องอันไหนดีก็ดำรงคงอยู่อันไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนผมสนับสนุนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้บางทีเดี๋ยวนี้ผิดชอบชั่วดีเด็กไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้หรอกไม่รู้เรื่องแล้วดีกว่าแล้วก็จะสอนไม่มีสัมมาคารวะนะฮะเดี๋ยวนี้ครับเด็กผู้ใหญ่ไม่รู้แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าใครมางงใครมาที่นี่ที่ผมมีคอนเซ็ปต์ให้ฟังก็คือว่าใครที่มาที่นี่ปุ๊บนะอาจจะไปดูข้อคิดข้อธรรมข้างในเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีบัตรเป็นส่วนลดให้กับร้านค้าแถวนั้นด้วยก็ดีนะก็คือไปฟังธรรมะไปเอาข้อคิดข้อธรรมดีๆเนี่ยกลับไปเป็นส่วนลด
ันนี้เข้าท่าดีเข้าท่าแล้วอย่างน้อยๆคุณก็ได้ผ่านตาว่าสิ่งนี้คืออะไรครับผมนะฮะถือว่าเป็นของดีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมาช่วยกันของเทศกาลวันหยุดนี่นับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นเทศกาลธีมวันหยุดแล้วก็จะเป็นจะมีวัตถุมงคลดีๆให้ท่านผู้ชมสะสมกันนะครับแบบพิเศษพิเศษเลยเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับตามช่วงของฤดูกาลนี้เลยอะไรยอดธงมาเลยยอดธงเดี๋ยวต้องให้ดูกันนะครับแต่ถึงตอนนี้เนี่ยในช่วงของวันหยุดนะครับใกล้ๆเข้ามาเนี่ยในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็เริ่มจะเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วผมอยากจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เที่ยวแล้วมีความรู้เที่ยวแล้วมีความสุขกายสบายใจวันนั้นอาจจะไม่เคยเหยียบไปก็ได้ที่ไหนฮะที่พิพิธภัณฑ์ครับครับเมืองไทยเนี่ยมีเยอะแยะหลายพิพิธภัณฑ์เยอะแยะเอาเยอะแยะคุณยกตัวอย่างมาเลยพิพิธภัณฑ์ที่คุณรู้จักเนี่ยอะไรฮะเนี่ยอะไรพิพิธภัณฑ์อันนี้ไงอะไรอะสนามหลวงสนามหลวงก็รู้แค่นี้มันก็เลยพันสุพรรณบุรีมันเป็นซะอย่างนี้ผมไปผมจำชื่อไม่ได้พิพิธภัณฑ์ผมรู้เลยหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยเนี่ยมันทำให้ผมกุ้มใจมากเลยทำให้พิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยทำไมคนไทยเป็นอย่างนี้วะเนี่ยนะพิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญไว้กลางบางแก้วนะเงี้ยเชียวัดหน่อยเชียวัดหน่อยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยวันนี้ผมก็มีพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์วัดประดู่พระอารามหลวงมันไม่ใช่ประมาณอย่างกำลังเป็นข่าวเลยผมจะหมายถึงว่าจะบอกให้ท่านผู้ชมนี้ว่าในสถานที่ท่องเที่ยวของคนไทยอ่ะพิพิธภัณฑ์ก็ดีศูนย์วิทยาศาสตร์ต่างๆนะที่เกี่ยวกับที่รัฐบาลเขาทำมาเนี่ยหรือว่าองค์กรพวก NGO ต่างๆที่ช่วยกันทำมาลงแรงมาเพื่อที่จะให้คนไทยนั้นได้เรียนรู้แล้วก็ได้ซึมซับความรู้เนี่ยมันมีมากมายหลากหลายที่วันนี้เนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักเชิญชวนเลยนะครับถ้าว่างไม่รู้จะไปไหนนะจะอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดไปเที่ยวกันเลยเดี๋ยวนี้เขามี MUSE Pass นะฮะหรือว่า Moose Pass เนี่ยนะ Museum Pass เนี่ยชื่อของเขาเนี่ยนะครับนะฮะครับ200บาทนะ199แหละ200บาทเที่ยวได้ทุกพิพิธภัณฑ์เลยนะครับเที่ยวได้ทุกพิพิธภัณฑ์เลยอ้าวเดี๋ยวเราไปชมภาพตรงนี้นี่ผมเอามาท่านผู้ชมได้ชมกันเลยจะได้เป็นข้อมูลความรู้ในการที่จะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันอ้าวไปชมภาพครับช่วงของเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะครับช่วงท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะครับเล่มเดียวเที่ยวฟรี20พิพิธภัณฑ์จ่ายเงินเพียงแค่200บาทเท่านั้นเองนี่คือท่านผู้อำนวยการนะครับท่านผอ.ราเมศพรมเย็นนะครับผอ.สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาตินะครับเป็นกิจกรรมพิเศษเลยนะครับ20พิพิธภัณฑ์เนี่ยมีหลากหลายที่เดี๋ยวท่านผู้ชมอ่านป้ายตามไปด้วยกันนะครับเอาที่หลักๆที่ผมรู้จักแล้วก็ไปมาเนี่ยแบบดีมากเลยเรียกว่าถ้าคุณไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยคุณคิดว่าเมืองนอกเป็นยังไงแบบไหนเนี่ยดีนะเลยเลิศขนาดไหนคุณลองมาเที่ยวที่เมืองไทยดูบ้างแล้วคุณจะรู้ว่าเขาดีจริงๆสุดยอดเลยนะครับผมก็ไปเปิดมาไม่ใช่ว่าไม่เปิดนะไปเปิดดูไปอะไรบ้างแล้วก็ไปเยี่ยมชมมาบ้างแล้วอย่างที่นิทัศน์รัตนโกสินทร์ครับริมศาลาเฉลิมไทยเก่าโอเคนะรู้จักวัดพระชนดาตรงนั้นนะผมไปบ่อยฮะสุดยอดมากผมจะบอกให้เลยว่าถ้าแนะนำว่าถ้าคุณมีโอกาสได้ไปที่นี่ไปเรียนรู้นะครับศิลปะวัฒนธรรมรากอารยธรรมรอยความเป็นมาของคนไทยมาได้อย่างไรแบบไหนแล้วคุณจะได้เห็นมุมมองกรุงเทพนะจุดตรงนี้นะครับว่ากรุงเทพนั้นมีความงดงามอย่างไรคุณไม่เคยไปคุณตอบไม่ได้คุณดูอยู่ข้างล่างคุณไม่รู้หรอกแต่คุณลองไปสิแล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็ที่เห็นภาพอยู่ข้างหน้านี้ก็คือด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับถึง20พิพิธภัณฑ์เลยนี่ชมการสแควร์นะครับจัมจัมชูรีจัมชูรีสแควร์นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีเป็นของที่ไหนครับเนี่ยนะครับอันนี้อยู่ตรงใกล้ๆกับเฉลิมไทยบ้านสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดสยามนะครับจะเป็นอะไรต้องเข้าไปดูข้างในนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมบอกคุณเลยพอคุณเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะเหมือนว่าคุณไปที่เมืองนอกจริงๆทุกอย่างเลยครับนะครับจริงๆอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกชาวบางกอกฮะเปล่าชาวฮะชาวบางกอกชาวแล้วก็มันมีคือสถานที่ที่ผมแนะนำว่าคุณควรไปนะเนี่ยมิวเซียมสยามครับคุณควรไปเลยสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะติดใจใช้เวลาหน่อยนะครึ่งวันนะครับนี่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอยากให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีอย่างหนึ่งเหมาะสำหรับคนที่ชอบเรื่องสะสมอย่างเงี้ยไปที่แบงค์ชาตินั่นดีนะฮะก็จะไปดูเหรียญเก่าใช่ไหมใช่จะไปดูเลยเอ้ยบัลเลตคอยเนี่ยเงินกระสุนเป็นยังไงสมัยก่อนเป็นยังไงเงินยวงเงินอะไรเนี่ยเงินปลิงเป็นยังไงเออเยอะแยะไปดูวิธีเขามีทำเลยใช่ครับแต่ว่าที่ผมแนะนำตรงนี้นะครับก็คือนิทัศน์รัตนโกสินทร์อันนี้ผมไปชมมาแล้วเต็มฟอร์มดีมากทั้งหมด4ชั่วโมงเต็มๆก็พอคุณจ่ายเงินเรียบร้อยเนี่ยท่านละ100บาทออกสถานที่ในนี้นะแต่ถ้าคุณซื้อเป็นมิวเซียมพาสเนี่ย
200บาทเนี่ยได้ทั้งหมด20พิพิธภัณฑ์ยังไงฮะนะครับก็คือซื้อตั๋วแล้วไปเที่ยวกับ20พิพิธภัณฑ์เลยแล้วคุณจะเดินทางไปคุณก็ก็ไปไม่ใช้เข้าฟรีเข้าได้เลยทุกสถานอย่างนี้เขาก็ต้องอย่างนี้กันนะเป็นลิงก์เลยนะครับฟันติ้งนะฮะครับน่าไปนะนิทัศน์รัตนโกสินทร์อันนี้น่าไปมากมิวเซียมสยามสุดยอดเลยข้างในนี่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมานะครับคุณลองไปดูสิถ้าคุณไม่มีธีมเที่ยวคุณลองไปเที่ยวที่นี่ดูนะแล้วจะรู้ว่ามันดีจริงๆพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับที่คลอง6รังสิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทองฟ้าจำลองเดี๋ยวผมถามนิดนึงมีทั้งหมดกี่พิพิธภัณฑ์ที่เขาชอยกัน20พิพิธภัณฑ์20พิพิธภัณฑ์ถ้าคุณเดินทางไปครบ20พิพิธภัณฑ์มีอะไรให้ไหมไม่มีครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วนี่คุณแต่ละที่ครับบางที่200บางที่101คุณก็ซื้อเป็นมิวเซียมพาสไปเลยคุ้มทำไมไม่บอกท่านผอ.เนี่ยแหมก็ผอ.นี่ผอ.เขาทำถูกแล้วก็ทำไปสิเหมือนว่าพระ9วัดแล้วอยุธยาแล้วเขาอยาก9วัดเอาพระพี่องค์คุณไม่สามารถที่จะไปเที่ยวได้ใครจะไปครบ20ผมถามมันยากไงแต่ว่าคุณไปเถอะนะฮะหมดบอดดิ้งพาสนี้นะคุณซื้อวันนี้เนี่ยหมดเดือนมีนาคมครับมันทันเพราะนั้นโอเคคุณเข้าแค่2ที่ก็คุ้มแล้วผมจะบอกคุณให้โอเคแล้วสิ่งที่คุณได้รับจากการที่คุณไปเที่ยวชมเนี่ยผมบอกคุณได้เลยคำเดียวครับมันเกิน2มันเกิน200บาทที่คุณจ่ายไปผมว่าคุ้มมากโคตรคุ้มอ่ะบอกคำนี้เขาไม่รู้เขาสรรหาวิธีคิดยังไงแต่มันไม่ได้แทบไม่ได้กำไรนะแล้ว200แต่ละที่เหมือนเขาอยากจะให้เข้าไปดูอ่ะใช่แล้วแต่ละที่นะฮะคุณก็สามารถที่จะไปทดลองได้ด้วยไปทดลองเล่นอย่างคนสนใจเรื่องของสื่อไปทดลองออกอากาศครับวิทยุทำไงทีวีทำไงคุณไปดูเลยแล้ว200นี้ซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ทุกที่เลยครับไปทุกพิพิธภัณฑ์ก็ได้เขาก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาคุณบอกว่าซื้อมิวเซียมพาร์ทโอเคก็จัดไปเป็นเล่มเป็นบุ๊กเล่มเลยนะครับ20พิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็นคูปองนั้นไปเลยเขาอยู่ข้างในเลยโอเคนะมันใช้สแตมป์เอามันก็ไม่ยากนะครับก็เรียกว่าเข้า20ครั้งโอเคง่ายๆนะสุดยอดไป20ที่คุ้มค่าคุ้มราคาโคตรคุ้มเลยอย่างที่เราเห็นเนี่ยคุ้มค่านะครับก็ใครเห็นใน Facebook ก็คงจะเห็นนะใช่ดูช่อง8นะครับ TV 4ช่อง8นะครับคุ้มค่าครับผ่าน YouTube ครับนะครับเอ้าลองดูแล้วกันเอาไปดูวัตถุมงคลวันนี้ดีกว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างหลายๆท่านคงจะรอคอยกันอยู่ว่ามีอะไรนะฮะที่มันโดนใจเรามีอะไรนะที่มันน่าสนใจไปชมภาพได้เลยครับครับวัตถุมงคลวันนี้นะครับน่าสนใจวันนี้พระเนื้อเงินถูกนะถ้าคุณจะเอาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากอย่างถูกดีแท้ชัวแน่นอนครับของเนี่ยมันมีโค้ดมีเลขมาหมดเลยหลวงปู่กล้วยวัดหมูดุดนะฮะนี่หายากแล้วนะครับพันเดียวคู่กันเนี่ยพันหนึ่งฮะพูดจริงพูดเล่นพระอาจารย์โบธรรมโกเจริญพรบนฮะเดือนละ500ครับหายตายก็ไม่มีนะครับครับนี่ฮะหลวงพ่อหยอดพระแก้วเจริญทั้งเซตเนี่ย1,200ตอนนั้นหาไปฮะผมกำลังเล็งนี่ชุดนี้วัดราชโยธาฮะวัดราชโยธาเนี่ยอายุ117ปีฮะคู่กันเลยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะครับเหรียญสัมปกงนะครับปี17ฮะเหรียญหลวงพ่อโสธรปี09ครับอันนี้ตัวแท้เลยดั้งเดิม09นะหลวงพ่อฟูวัดบางสมัคร1,200มันยังมีตัวแถมให้นะนี่ตัวแถมให้ครับนี่จัดให้เลยพระปิตากับลูกหล่อผงนะนี่ให้ไปตัวแถมอันนี้มงคลศิลาฤกษ์นะครับเหรียญละ1,800ฮะคุณเลือกเอาอะไรอยากได้แบบไหนสุดยอดมากนี่เหรียญนะครับหลวงพ่อมีนะฮะอันนี้หลวงปู่ทิมเสกนะฮะ2,300นี่เหรียญนี้หายากโพสัมพันธ์นะฮะนี่โพสัมพันธ์เหมือนกันเสมานะฮะนี่หลวงปู่ทิมเสกเหมือนกัน2,300ครับผมนี่เหรียญนี้วัดใหญ่ลาไอ้ประจุโง่ 6,000 ประจุโง่โคตร9ฮะกรรมการอันนี้หายากมาก 1,900 พอละนั้นเสด็จกรมหลวงเหรียญอามปากน้ำปากแสอันนี้ยอมรับเลยหายากเหรียญสุกโต 3,500 ครับหลวงปู่ทิมเสกเนื้อเงินครับ 1,600 บาทปรนันโอ้โหเหรียญเมื่อกี้สวยมากนะสวยมากอ้าวยอดธงหลวงพ่อสมชายรุ่นแรก 1,600 ครับครับท้าเดี๋ยวหาเลย 1,600 บาทเหมือนกันหลวงพ่อสุนทรนะครับไม่ธรรมดาเนี่ยผมสนฮะเนื้อเงินฮะจองยังไม่ได้ครับหลวงพ่อคูณเนื้อเงินฮะ 1,500 ใบโพเงินเหรียญเงินใบเหรียญเงินหลวงพ่อคูณ 1,500 เหมือนกันครับแล้วก็อีกเหรียญนึง 1,500 นี่เหรียญอะไรเนื้ออะไรไข่เนื้อเงินหมดเลยเฮ้ยโอ้โหผมถึงบอกว่าและนี่เนื้อเหรียญเงินเหมือนกัน 1,500 มีเลขมีโค้ดต่อหมดคือวันนี้คุณไม่เอาก็ไม่มีอ่ะถ้าคุณไม่เอาคุณก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วฮะคืออันนี้เนี่ยผมบอกเลยคือมันเข้าธีมปีใหม่แล้วไงผมก็ต้องจัดให้จิงเกิลเบลนะฮะยิ่งครับถ้าจิงเกิลเบลสัปดาห์หน้านะหนักแบบเยอะเลยก็เรื่อยๆก็จัดเต็มไปเลยแต่ว่ารายการจะไม่มีการซ้ำกันเลยนะสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาผ่านสัปดาห์ไปแล้วก็จะไม่มีแล้วครับนะครับแล้วของเนี่ยมันก็แป๊บเดียวไปนะครับหลายๆคนนี่เห็นแล้วก็นะสุดยอดบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะครับแหมวันนี้เรามานี่จับไปเรื่อยนะมีเหรียญอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยนี่เหมือนกับคนที่เป็นกังฟูสมัยอดีตเลยนะทำไมฮะเหมือนบุรีอ๋อเหมือนนะผมนึกว่าร้ายรักอะไรพยัคฆ์กังฟูอ๋อเหรอไม่ได้ดูเลยเขาเพิ่งจบไปเหรออ้าวเห็นว่าถูกบางคนวันนี้แล้วครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมสิ่งดีๆที่ทางรายการจัดไว้ให้เรื่องราวของผลิตภัณฑ์
เลดจิตไลท์ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้นะครับของอาจารย์วินชัยชมศรีตอนนี้อากาศเปลี่ยนทานเลือดจระเข้เขาทำมันนี่จะทำให้ภูมิดีมากเจลลี่เสร็จยังใกล้แล้วครับใกล้แล้วผมรอรับประทานอยู่เนี่ยเคี้ยวเจลลี่ของอาจารย์นะคงจะเป็นรูปจระเข้นะสงสัยนะนั่นน่ารักเลยสงสัยนะฮะแล้วก็งับมันซะแล้วก็เอามาติดเสื้อนิดนึงเออประมาณอย่างเงี้ยนะนะก็รอกันอยู่นี่แหละนะครับผมเอ้าเดี๋ยวไปชมสิ่งน่าสนใจกันสักนิดนึงกลับมาพบกันช่วงหน้าครับผมอ้วนลงภูมิคอเลสเตอรอลสูงเลสยีสต์ไลท์ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสต์ไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดครับค่ะกลับเข้าสู่รายการนะครับกำลังเพลิดเพลินเลยผมกำลังเช็คพลังพระอยู่กับหลวงพ่อกล้วยวัดหมูดุดนะเอ้าตอนนี้ปรนันท์นะในช่วงฤดูการแบบนี้เนี่ยก็เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแบบเต็มตัวนะครับหลายคนเนี่ยอย่างที่บอกไว้ถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนไม่รู้จะทำอะไรไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ครับครับได้ความรู้ได้ความบันเทิงแล้วก็มีความเราจะได้เข้าใจประเทศเรามากอยากให้ไปพิพิธภัณฑ์หลายๆที่นะใช่ครับผมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยผู้ใหญ่ก็ไปได้นะแล้วไปทดลองไปดูท้องฟ้าจำลองไปดูอะไรเงี้ยเห็นตะกี้ผมมีเปิดดูตะกี้เขาบอกว่ามีตอนนี้เขามีโชว์ไดโนเสาร์ด้วยวันนึงเนี่ยนะมันนอกเลยอาจารย์วิทย์ก็จะทำพิพิธภัณฑ์ครับปลอดเครื่องเหรอปลอดไงปลอดทำทำทดลองปลอดเล่นแร่แปรธาตุไงเดี๋ยวคุณดูผมมีตอนนี้ผมกำลังทำรถไฟฟ้าอยู่รู้ไหมเดี๋ยวนี้คุณเอกเขาทำอะไรผมรู้เขากินนะฮะคุณเอาชวนชิมคุณเอาแหวนทองเหลืองให้เขาจับเนี่ยมือเปล่าเนี่ยเขาจับขยี้ไปขยี้มาปุ๊บปุ๊บเป็นประหลอดหุ้มไปทั้งเลยเพราะตัวเขามีแต่ประหลอดเป็นมนุษย์ประหลอดไปแล้วตอนนี้เออนะแต่ไม่ไวแต่ไม่ไวเหมือนประหลอดนะก็ไม่แน่นะฮะนะเอาไม่มีปัญหานะครับจะประหลอดยังไงก็แล้วแต่แล้วก็รายการของเราก็ยังอยู่ให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่แล้วอย่างแน่นอนนะครับผมเอาเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวปรนันปรนันเคยไปประเทศลาวยังประเทศลาวยังเลยฮะยังเลยเหรอครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เคยเจอสาวลาวสาวลาวเลยคุณเจอเกิดนะฮะโอ้เยอะคุณไปเยอะเลยไม่ใช่ไปเยอะก็เนี่ยตามร้านอาหารเนี่ยผมถามมาจากไหนนะครับเขาก็บอกว่าจากลาวจากลาวจากลาวโอเคสาวลาวนี่สวยนะเอ้าครับเดี๋ยววันนี้จะพาเวียดนามมากกว่าลาวนะภาคหลังนี่เจอเยอะใช่ไหมแต่ผมเจอเนี่ยส่วนใหญ่เจอพม่าเยอะกว่าเลยในเขต EC ผมเจอเยอะสุดแล้วนะครับเพราะไปบ่อยไปบ่อยนะเอ้าเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันที่วัดพระธาตุหลวงนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญมากเวลาเราใครจะไปที่ประเทศลาวแล้วแต่เนี่ยจุดนี้ก็เหมือนกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามคืออย่างไรก็ต้องไปที่ไปไหมฮะไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุไม่ต้องไกลเองเลยมีนะนะไม่ต้องฮะนะครับซึ่งสถานที่ต่างๆตรงนี้นะฮะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากๆถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสได้ไปแล้วจะได้เล่าให้กับเพื่อนเล่าให้ลูกกับหลานฟังได้เข้าใจนะบางทีไม่ต้องไปอ่านบางทีไปอ่านก็อ่านไม่ทันนะฮะหรืออ่านไม่ออกก็แล้วแต่ภาษาเขากับภาษาเราคล้ายๆกันนะครับพูดจาก็คล้ายๆกันเพราะนั้นเนี่ยเราฟังแล้วก็เข้าใจกันรู้เรื่องที่สุดแล้วในโลกนี้นะครับสองประเทศนี้พี่น้องกันของแท้เลยเอ้าไปชมภาพพระธาตุหลวงนะครับสปป.ลาวกำแพงนครเวียงจันทน์ครับผมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่บริเวณนะครับที่ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนั่นเองนะครับถ้าเปรียบนะครับกับทางเมืองไทยก็คือว่าบริเวณด้านหน้าของผมเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสนามหลวงนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นฉากสวยๆงามๆนะครับเป็นองค์พระธาตุสีทองสวยงามเรียกว่ากระจ่างตาที่สุดเลยก็แล้วด้านหน้าเนี่ยก็คือเป็นราชานุสาวรีย์นะครับองค์ชัยเชษฐานั่นเองด้านหลังก็คือวัดพระธาตุหลวงนะครับที่ถือว่าเป็นหลักชัยสำคัญในการที่หัวใจชาวลาวเนี่ยรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวกันสถานที่แห่งนี้นะครับเราถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับ
พระธาตุรวมนั้นนะครับภายในนั้นบรรจุนะครับพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเขาสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่3นะครับตอนนู้นเลยนะครับแล้วก็ต่อมาในยุคสมัยของศตวรรษที่16ในองค์เจ้าชัยเชษฐานั้นได้ย้ายเมืองจากเมืองหลวงพระบางลงมาอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์แห่งนี้ก็ได้รวบรวมประชาชนนะครับพร้อมใจการสร้างนะครับองค์พระธาตุนี้ขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งมีลักษณะที่มีความสวยงามอลังการจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอะไรกันบ้างนะครับภายในวัดพระธาตุหลวงแห่งนี้ครับผมไปชมด้วยกันครับได้รับความเมตตาจากทุกท่านมีทั้งมนุษย์เทวดาผีคอยครับช่วยเหลืออย่าได้ขาดและนับแต่นี้สิไปข้าพเจ้าไปทำบุญได้หัวนุ่นใดต่างๆเป็นบุญผลและขอสำเร็จแก่องค์เทพเทวาที่ดูแลปกปักและรักษาทุกข้องและวัดพระธาตุแห่งนี้ด้วยทุกครั้งทุกครั้งไปเดินข้าพเจ้าตอนนี้ครับทำบุญที่ขอกราบสำเร็จครับที่ข้าพเจ้าได้ฝากให้สำเร็จองค์นี้ด้วยเถิดครับแล้วก็บริเวณนี่นะครับหลังจากที่เราเข้าไปกราบนมัสการสักการะนะครับบอกกล่าวองค์เทพเทวาแล้วก็บวงสรวงขอพรนะครับจากองค์พระบรมสารีริกธาตุซึ่งภายในวัดพระธาตุหลวงแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะปรนันท์ครับครับเราเดินเข้าไปปุ๊บนะฮะบริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะมีของเก่าแก่ที่เก็บไว้อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีพระเจ้าชัยเชษฐารามใช่ครับก็จะอยู่ด้านบริเวณด้านหน้านะครับซึ่งด้านลานด้านหน้าขององค์พระชัยเชษฐานั้นก็จะเป็นลานกว้างๆคล้ายๆกับท้องสนามหลวงนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นด้านหลังขององค์พระชัยเชษฐานั้นก็จะเป็นพระเจ้าพระธาตุหลวงนะครับส่วนพระธาตุหลวงนั้นเนี่ยจะมีวัดติดกันนะสองวัดนะครับก็คือวัดธาตุหลวงเหนือกับธาตุหลวงใต้นะครับธาตุหลวงเหนือเนี่ยจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระนอนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็มีโอกาสได้เดินทางไปกราบนมัสการสักการะอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับครับแต่ก็ด้านตรงนี้นะแต่ส่วนนี้สี่ส่วนด้านนี้ทางนี้เท่านั้นคือส่วนวัดท่านหลวงใต้นะครับซึ่งเป็นหอชำระพระไตรปิฎกขนาดใหญ่ปัจจุบันข้างในเนี่ยคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์นะครับถ้าเรามีโอกาสได้เดินทางเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยจะไปดูเรื่องราวต่างๆนะมีพระพุทธรูปสวยงามอยู่ข้างในมากเลยอ๋อนี่เป็นพระธาตุใต้นี่ทางใต้ทางใต้นี่ฝั่งใต้นะครับฝั่งใต้นี่ก็สวยนะเวลามองไปนะคืออยู่ในพื้นที่วัดแล้วมองไปพบเห็นองค์ท่านหลวงสีทองอลามสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับแต่แหมเสียดายเสาไฟฟ้าเยอะอ๋อเขาขั้นมานี่เป็นโบราณทำมาอย่างนี้แหละนะครับอันนี้องค์พระนอนจะสวยมากในนี้นะในลานเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเล่าถึงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ฟังกันละกันครับก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้รู้คือมีเขาบอกว่าองค์ท่านหลวงนั้นเป็นวัดเก่านะครับสร้างขึ้นเมื่อประมาณนะครับประมาณนะยุคที่สร้างพระธาตุพนมเสร็จก็มาสร้างธาตุหลวงเหมือนกับเป็นพระธาตุคู่กันเหมือนไอที่เมืองน้องอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งระบุพ.ศ.ไว้ว่าน่าจะสร้างอยู่ในช่วงพ.ศ.2000ไอ้238 238นี่เขามีปล่อยนกเหมือนบ้านนี่มัน 2,000 กว่าแล้วไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับบางครั้งบางคราวในคืนวันพระใหญ่เนี่ยก็จะปรากฏแสงนะครับสีขาวลุ้งเรืองรองนะครับฉายออกจากองค์ท่าหลวงวิ่งขึ้นไปสู่อากาศนะครับเป็นที่น่าสะใจคนเห็นเป็นร้อยเป็นพันนะครับปรนันไม่ใช่โมโมสั่วๆนะเห็นจริงๆขึ้นอย่างนี้จริงๆขึ้นจากองค์พระธาตุเนี่ยขึ้นไปนะครับเพราะว่าภายในขององค์พระธาตุหลวงนั้นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับส่วนที่เป็นหัวเหน่าทั้งหมด27พระองค์ด้วยกันเยอะนะโอ้โหเยอะมากเลยนะครับแล้วก็สังเกตไหมว่าคนไปเยอะเมื่อกี้ครับสังเกตอะไรไหมบันไดทางขึ้นเนี่ยมันรอยแตกรอยสึกมันก็ตามการเวลาแสดงไม่แสดงว่าคนขึ้นเยอะมากเยอะมากเยอะมากคือมีคนไปทุกวันนะครับมีคนไปทุกวันแล้วก็ขึ้นไปกราบนมัสการสักการะเยอะมากวันเป็นพันนะฮะเหยียบจนบันไดแตกคิดดูฮะก็เยอะจริงๆนะครับส่วนบริเวณที่เป็นข้ามด้านบนนั้นเขาไม่อนุญาตให้ขึ้นไปนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเขายังถือว่าความเชื่ออยู่นะครับเพราะสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่ได้เอาองค์พระธาตุนั้นไปไว้ด้านบนด้านคอนะครับอยู่ด้านประมาณด้านล่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะถือว่าอันนี้เป็นการบรรจุแบบโบราณที่เขาทำกันก็เหมือนกับพระธาตุดอยสุเทพเขาก็ถึงมีเหตุผลว่าทำไมไม่ให้คุณสุภาพสตรีเข้าไปข้างในเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้ฝังที่คอเขาฝังข้างล่างครับเพราะว่ามันจริงๆคุณนึกภาพมาว่าข้างบนเนี่ยขุดง่ายข้างล่างขุดยากกว่าไหมยากกว่านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามนะครับแล้วอย่าห่วงคนที่ชอบช้อปปิ้งนะครับไปที่ท่านหลวงเนี่ยบริเวณรอบๆของท่านหลวงเนี่ยเขาจะมีตลาดให้คุณซื้อข้าวซื้อของถูกๆด้วยโดยเฉพาะนำหนึ่งกระเป๋าถูก100กว่าบาท200อย่างเงี้ย นะครับเข้าไปซื้อได้อาหารการกินก็อร่อยไปอุดหนุนกันหน่อยคนไทยด้วยกันโอเคแล้วเขาเป็นเด็กประจวบเมืองกุยต่างหากนะครับขายอาหารแถวนั้นน่ะคนไทยไปขายอยู่ข้าวผัดปลาทูเขาอร่อยคนไทยคนไทยฮะด้านหน้าท่าหลวงเดินไปเลยปุ๊บมันจะมีเนี่ยคุณเข้าไปมันจะมีร้านขายข้าวผัดเขาจะเขียนข้าวผัดภาษาลาวว่าข้าวคั่วนะ
ไปทานข้าวคั่วร้านข้าวคั่วแต่คนไทยขายคนไทยเจ้าของคนไทยเขาได้แฟนเป็นคนลาวหน้าตาดีขาวจั๊วน่าอิจฉามากเลยเขาก็จะอยู่นั่นซะเขาก็อยู่ที่นู่นแหละนะครับเพราะว่าแฟนเขาสวยเขาเลยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็คนที่ประเทศลาวเนี่ยเขาจิตใจดีชอบทำบุญนะครับทำบุญเนี่ยผมก็เล่านะนิดนึงนะว่าที่นี่เขาใส่บาตรทำบุญก็ไม่เหมือนบ้านเราก็มีความแตกต่างกันก็คล้ายๆกับอีสานแต่ก็ไม่เหมือนกับอีสานมากนักเวลาเขาทำบุญเนี่ยเขาคุณจะต้องเตรียมกับข้าวพระเนี่ยบิณฑบาตเช้ามากๆนะครับต้องขอย้ำว่าเช้ามากๆกี่โมงตีห้าครึ่งฮะไม่ก็ตามนั่นเขาบอกว่าแสงพระอาทิตย์ส่องไปเห็นลายมือก็ออกได้แล้วครับแต่บ้านเราเนี่ยประมาณ7โมงยังเดินยังมีบินอยู่ไม่บางทีท่านออกมาแล้วเดินไกลต้องรบแต่เนี่ยที่นี่จะตีห้าครึ่งโดยประมาณนะครับคือช้าสายสุดคือไม่เกิน6โมงครึ่งอ่ะคือเวลาผมเคยไปใส่ที่นี่คนจะใส่บาตรตื่นเช้าเช้ามากครับผมแล้วขอโทษนะถ้าคุณยังงงอ่ะคุณขับมาตลอดทางไม่มีคนเลยแต่พอมาถึงใกล้ๆบริเวณวัดจุดตัดทางแยกปุ๊บเนี่ยเพียบเลยครับคนเยอะเลยแล้วเวลาใส่บาตรที่สปป.ลาวนะครับทุกที่เนี่ยคุณเตรียมไปเลยนะฮะข้าวเหนียว1กระติบกับข้าวปิ่นโตนึงแล้วก็น้ำน้ำกับพาลองใส่น้ำเนี่ยขวดนึงหรือเอาน้ำไปขวดเปล่าก็ได้ขวดนึงอย่าไปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยเวลาใส่บาตรเนี่ยคุณก็จะต้องถ้าคุณสมมติว่าคุณไปเป็นหมู่คณะสมมติว่าสักสี่คนบรรณันผมเงี้ยทีมงานไปคุณก็ใส่ข้าวเหนียวอย่างเดียวนะจนหัวคนสุดท้ายอ่ะที่จะหมดจากขบวนเราอ่ะจะต้องเป็นคนถวายกับข้าวคือถวายกับข้าวไปทั้งเป็นโตคือแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปรับประทานไปฉันกันเสร็จแล้วเนี่ยคุณถวายกับข้าวท่านสุดท้ายเนี่ยคือเขาไม่ได้ใส่ในบาตรนะใส่แต่ข้าวเหนียวนะคงสุดท้ายจะเป็นคนถือกับข้าวเสร็จแล้วพอถวายกับข้าวเสร็จปุ๊บทำไงรู้ไหมเขาพระเนี่ยก็จะเดินวนออกมาไปยืนอยู่ข้างหน้าคุณทั้งหมดเลยเป็นแผงแล้วก็สวดนะคือเวลาเขาใส่บาตรเนี่ยที่นี่เขาจะใส่เป็นตับเขาจะไม่ใส่เป็นองค์นะใส่เป็นตับเลยคือพระมา10รูปล็อตนั้น10รูปถ้าล็อตนี้มา20รูปต้องใส่20รูปครับโอ้ต้องอย่างนี้นะกะคนให้ถูกนะพอเสร็จแล้วท่านจะเดินมาด้านหน้านะฮะแล้วอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนท่านจะสวดมนต์ให้คุณทั้งหมดเลยครับทีเดียวเลยใช่ในขณะที่เขาสวดมนต์ท่านสวดมนต์ให้เราเนี่ยคุณก็ต้องกวดน้ำไปด้วยตรงถนนตรงนั้นเลยเขากลัวคนลืมกลับไปบ้านไม่กวดน้ำให้ญาติพี่น้องแล้วที่กวดน้ำเขาเตรียมมาเหรอเตรียมมาด้วยเองฮะทุกคนถูกต้องฮะสุดยอดคุณไม่เตรียมมาไม่มีครับสุดยอดแล้วขอโทษนะคุณใส่บาตรไปกี่ตับคุณก็ต้องกวดน้ำตามทีละตับนะฮะเฮ้ยผมเชื่อว่าเพื่อนผมไม่เคยใส่แบบนี้ท่านก็ต้องสวดอย่างนี้สวดกี่ตับก็สวดทุกจบทุกตับสมมติมี20จ๊ะ20ตับก็สวดผู้ฟังยังจบ20ตับสัปพีเนี่ยเหรอสัปพีนี่ฮะ20ครั้งใช่ก็ฟังจนจบสัพเพโยชุดนึงเนี่ย20พระกี่รูปก็แล้วแต่ที่เป็นชุดเนี่ยก็จะมีหัวหน้าคณะเขานะเขาก็สวดมนต์ให้คุณครั้งนึงคุณก็กวดน้ำครั้งนึงคุณก็ต้องกะน้ำไม่ถูกว่าเวลาหยอดกวดน้ำเนี่ยหรือว่าหยอดน้ำเนี่ยให้ครบคือเหลือกี่คุณคิดว่าคุณจะใส่บาตรกี่ชุดแล้วของท่านทางโน้นเนี่ยท่านยถาก่อนไหมยถาสัพพีเหมือนกันแล้วก็ให้พรด้วยนะอย่างวันเกิดคุณเขาก็ยถาสัพพีแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะโยมนะใช่ไหมเออนะฮะไม่ใช่แล้วท่านก็บอกเจริญเจริญนะใช่ท่านก็อวยพรให้เมตตาให้นะครับแล้วก็พระเนี่ยเดินเป็นกิริยาที่เรียบร้อยและสวยงามมากแต่คือต้องบอกว่าที่นู่นก็ค่อนข้างจะมืดแต่เดี๋ยวนี้น่าจะสว่างเยอะแล้วล่ะนะถ้าไปสมัยก่อนผมไปสมัยก่อนอ่ะขอโทษนะครับมืดตื่นพระเดินมาแบบตรงหัวเลี้ยวสวยมากแล้วคนจุดเทียนวางตรงถนนฮะพลันนันเออแบบภาพสวยจริงๆแล้วแบบใส่บาตรแบบนี้นะเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพไม่แตกแถวครับเรียบร้อยบ้านเรานี่ไม่ใช่นะฮะบ้านเราก็นะครับเขาเรียกว่าบินเดี่ยวฮะคุณเคยได้ยินไหมท่านก็มาเป็นหมู่คณะนี่แหละแต่ที่ท่านทิ้งห่างเพราะว่าหลบมอเตอร์ไซค์หลบรถยนต์นะครับแต่ช่วงนี้ส่วนใหญ่ผมเห็นบินเดี่ยวนะผมเห็นรถไม่หลบพระเลยบินเดี่ยวผมยังงงๆเลยจริงๆถ้าวัดใดในกรุงเทพเนี่ยสามารถทำแบบนี้เนี่ยแล้วทำผมว่าทำสักระยะหนึ่งเนี่ยโยมเขาจะปรับตัวพอปรับตัวแล้วเขาทำได้พอทำได้ปุ๊บจะเป็นบ้านเราเนี่ยบ้านไหนตื่นเช้าตักบาตรจะทำอยู่งั้นเออแค่นั้นไอคนที่สมมติอย่างผมบางทีไม่ค่อยตักพอวันเกิดทีนึงก็มาทำนึงหลวงพ่อจะงงโยมเป็นใครกันแน่วันเกิดสิเนี่ยก็ประมาณนี้เดาได้รู้เลยแต่ที่เนี่ยคนก็จะทำประจำนะครับแล้วบางทีอยู่ที่บ้านเนี่ยพระก็จะเวียนไปประจำที่บ้านแล้วก็ถ้าเป็นช่วงงานบุญใหญ่ครับงานบุญใหญ่ๆเนี่ยนะก็วิธีตักบาตรทำบุญก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปหน่อยนึงก็คือว่าท่านก็จะไม่บิณฑบาตละท่านก็จะเอาบาตรของท่านเนี่ยไปตั้งเป็นราวเลยเป็นแถวเลยทั้งหมดเลยถ้ากี่รูปเลยว่ามี100รูปก็ต้อง100บาทคุณก็จกข้าวเหนียวใส่ทีละบาททีละบาทเงี้ยแล้วก็กับข้าวเนี่ยเอาวินโตไปรวมไปผูกกันไปวางรวมกันชั้นรวมพร้อมกันวันนั้นท่านจะไม่บิณฑบาตดีอันนี้ผมไปมาแล้วนะครับซึ่งโอ้นานแล้วอ่ะ
อย่าให้เห็นบรรยากาศเงี้ยนะเกือบ10ปีอ่ะนะฮะสมัยโน้นนี่ไปเรียกโหพาดพระขม้านะเสื้อแล้วก็ห้อยทองออกมาไม่ใช่นั่นไทยอันนี้เราไปเราใส่เสื้อแบบธรรมดาใส่แบบนะเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตแบบแขนกระบอกอ่ะนะแล้วก็ติดกระดุมขึ้นคอแล้วก็มีผ้าขม้าพาดอ่ะเรียบร้อยกางเกงยีนแล้วสุภาพสตรีเขาใส่มันมาพาดตรงกางเกงยีนนี่แหละมันต้องเป็นสุภาพสตรีเขาใส่อะไรนะสุภาพสตรีเนี่ยเขาจะนุ่งสิ้นนุ่งสิ้นลีสุ้นนุ่งสิ้นสั้นๆไหมฮะฮะสั้นแบบเหนือขาไม่มีไม่มีมีแต่กรองถึงเรียกว่าสูงกว่าตะตุ่มหน่อยนึงเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยมากผู้ดีเข็มขัดทองคุณดูให้เลยคนรวยนะผู้ดีเข็มขัดทองครับผู้ร้ายฮะไม่มีผู้ร้ายเด็ดเขาไม่ที่นู้นเขามีเปรียบเขามีคุยให้ฟังว่าถ้าคนกูดีคนที่เป็นกูดีมีเงินเนี่ยจะใส่เข็มขัดทองทองคำมีหน้ามีเงินใช่เงินที่เขาบอกชาวบ้านใส่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งผู้หญิงหนึ่งคนจะมีเข็มขัดเงินหนึ่งเส้นแน่ๆโอ้โหเขาจะไม่ใส่เข็มขัดสังกะสีเข็มขัดมันก็เหมือนบ้านเราสมัยก่อนเนี่ยใช่ใช่ใช่ถึงบอกว่าอันเนี้ยเข็มขัดนะครับเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีนะในกลุ่ม AC ผมชอบนะแล้วคุณผมบอกแล้วเป็นเพื่อนบ้านที่คุณคุยแล้วรู้เรื่องประเทศเดียวเท่านั้นอ่ะที่คุณคุยแล้วรู้เรื่องคุยให้แบบไม่ต้องใช้วุ้นแปลภาษาอ๋อนะบางวันกินบ่อยนะไม่รู้เหมือนกันอ๋อวุ้นแปลภาษาแปลภาษานะฮะวุ้นแปลภาษาไม่ต้องใช้เลยนะแกแค่ไปต่างประเทศเนี่ยไม่รู้เรื่องก็เออนะฮะเออก็ได้แล้วนะแต่หน้าทำหน้าต้องให้หน่อยนะครับไอเราไปหลายประเทศมามันก็คุ้นเคยหน่อยนะครับผมเอ้าไปดูมาแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในเขต AEC ของเราก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูเรื่อยๆนะครับมีมากมายหลายที่นี่ผมก็ไปมาแล้วสิงคโปร์มาเลเซียลาวพม่าจีนเขมรใกล้แล้วเวียดนามก็ใกล้แล้วเกาหลีไปมาแล้วเกาหลีผมไปมาแล้วนะครับฮ่องกงไปมาแล้วมาเก๊าไปเฉียดๆเฉยๆไม่ยังมันไม่มีอะไรให้ผมเที่ยวไปหาผมไม่ชอบไปเล่นไม่ต้องหรอกซาลีโฮเขาไปขายปีเสียเขาคงไม่เอาแล้วแหละเขามีเยอะแล้วนะครับผมอ้าวถึงตรงนี้แล้วปรนันท์นะเขาคงจะเห็นในเรื่องราวของวัฒนธรรมเห็นในเรื่องราวของเขานะฮะที่ลาวอันหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังที่ลาวนี่ก็มีศูนย์พระเครื่องนะครับเขาก็เริ่มจะเอาพระเครื่องลายลาวเขาเรียกว่าพระเครื่องลายลาวนะฮะก็คือเป็นลายเส้นของเขาอะนะครับมาให้คนไทยได้รู้จักนะก็มีการเล่นหากันบ้างนะครับแล้วก็มีพวกพระบุเงินบุทองมีฮะเขาให้บูชาไหมถ้าเราบูชาแล้วนำเข้าประเทศโดนไหมโดนครับโดนครับอันนี้ผิดกฎหมายนะครับแล้วถ้าเราห้อยเลี่ยมห้อยเดินทางตรงนี้ล่ะคุณจะใส่เลี่ยมยังไงครับผ้าหน้าตักประมาณสัก2นิ้ว3นิ้วประมาณนี้ใหญ่ฮะใหญ่ฮะก็ใหญ่ก็เลี่ยมเลยก็คล้ายๆกับพระอยุธยานะหุ้มเงินหุ้มทองแล้วเอากลับมาไม่ได้สิไม่ได้ครับผิดกฎหมายนะครับแล้วก็พระที่จะมีลักษณะคล้ายกันแล้วก็มีเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเยอะจะเป็นพระเนื้อว่านจำปาสักเยอะมากองค์เล็กๆนี่จะมีราคาสูงที่สุดครับถ้าโตๆนี่จะถมแจกเข้าไปเยอะเลยเนี่ยครับผมยิ่งเล็กยิ่งแพงฮะนะครับแล้วก็สไตล์ก็จะเป็นอย่างนั้นก็ผิวย่นๆเหมือนคนแก่คล้ายๆกับหนังแต่ว่าเป็นว่านเฉพาะรปภ.หมู่บ้านคุณมีนี่มีฮะขอซื้อสักพันนึงไม่ฮะเขาให้เชื่อผมเขาฮะผมบอกเขาผมก็มีของผมส่วนใหญ่จะขอไม่ขอก็ได้เอ้าครับผมจะเห็นไปแล้วว่ามีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะๆเลยที่เราจะต้องไปเพราะอีกประมาณ300กว่าวันเนี่ยครับเมืองแถบย่านเอเชียของเราตรงนี้นะครับก็จะเป็น AEC นะครับ Asia Economic นะเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูกันไปเราก็จะเป็น เราก็จะมีกำลังมีอะไรที่จะไปต่อรองไปพูดคุยกับทางโซนยุโรปกับทางโซนอเมริกาเขาแล้วนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ค้าขายกับเขานะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยคือเราไม่มีปากมีเสียงเลยตอนนี้เราเริ่มมีปากมีเสียงแล้วนะครับทั้งจีนก็ให้การสนับสนุนญี่ปุ่นก็ให้การสนับสนุนออสเตรเลียก็ให้การสนับสนุนเพราะว่าเขารู้ว่าโซนนี้โซนนี้นะประธานผมพูดตรงๆเลยนะผมถามเพื่อนผมแต่ละคนเนี่ยโซนเอเชียโดยเฉพาะโซนนี้โซนอาเซียนเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่เที่ยวจริงจ่ายจริงจริงๆนะเที่ยวจริงจ่ายจริงคือเที่ยวจริงจ่ายจริงจ่ายแบบจ่ายเงินจ่ายแบบเยอะมากมาจากที่นี่แหละคุณไปยุโรปเลยคุณไปดูได้เลยนะฝรั่งโดยเฉพาะฝรั่งเศสคุณไปดูร้านหลุยส์วิตตองจ่ายจริงไม่มีคนยุโรปซื้อเยอะอย่างนี้หรอกก็ไม่เห็นเหรอฮะวันนั้นคนไทยเหมาดอกบัวคู่เขาก็ไปซื้อไงเหมาแล้วเราก็เจอใครฮะก็เจอเราเนี่ยเจอปู่เนนคำเดินอยู่เดินอยู่นะก็ซื้ออยู่นะก็เลยต้องซื้อรองเท้าก่อนจะซื้อกระเป๋าแกเล่าเลยก็ถึงบอกว่าคนจ่ายจริงๆเนี่ยคนเอเชียทั้งนั้นจริงมีประเทศเดียวที่ซื้อนะเอ้าถึงตรงนี้แล้วนะประดันไม่มีแล้วก็ให้ดูอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าเราก็พาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็เพราะว่าในช่วงนี้มันใกล้ๆกับช่วงของตีมใหม่คนก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่สปลาวคุณขับรถไปได้นะไม่ยากนะครับแล้วก็ข้ามฟากไปก็เช่ารถเที่ยวก็ได้ผมว่างบประมาณไม่เท่าไหร่หรอกโรงแรมก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายคืนนึงก็ประมาณ700พันนึงพักได้นะครับแล้วก็ดีด้วยไม่ถึงกับแย่ด้วยนะครับโรงแรมดี
พันระดับบาทสักพันเศษเนี่ยคนไทยพักได้แล้วสบายสะอาดสะอ้านดีเรียบร้อยนะครับไม่ร้อนนะฮะแน่นอนเลยนะครับเอาปรนันนะครับถึงช่วงตรงนี้นี่คุณก็หยิบมาทำไมเนี่ยนะถ้าคุณจะลื้อมาทำไมวะเนี่ยคุณจะมาไหวผมก็หยิบมาเลยคุณจะมาดูทำไมนะเอามาดูดีกว่าวันนี้มีอะไรมาบ้างถ้าวันนี้ของผมเนี่ยไม่เอาก็พลาดแล้วล่ะเออแล้วทันที่มาฝากตัวนึงไม่มีอ่ะไม่มีมันไม่ใช่ไอ้นี่เหลือตัวเดียวมันพูดเล่นอ๋อเอ้าตะกรุด2ดอกดอกดำดอกแดงมหาสุรศักดิ์อาจารย์จงรักอาจารย์จงรักไม่พอมหาสุรศักดิ์หลวงพ่อมาลัยครับตะกรุดดำตะกรุดแดงนะครับผมอันนี้การันตีพิธีฮะดีฮะพิธีใหญ่เอ้าไปแล้ว2ดอกพอนี้ผมเป็นคนจัดปึ๊กปึ๊กปึ๊กเทมาหน่อยเยอะโหคุณนี่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดพาผมนี่คุณเอาไปกองสนามหลวงได้แต่ผ้าผมแพงนะฮะที่ให้มาเนี่ยคือผมเป็นประเภทแบบต้องให้ของดีแล้วเขาไม่เอาชุดอีกชุดนึงมาให้ฮะเอาชุดนี้เหรอฮะไม่รู้อ่ะผมมาให้อันนี้ความสะใจของผมไงชุดนี้คุ้นๆนะนี่ เสือนายช่อฟ้าครับหลวงปู่ชาญวัดบางบ่อวัดบางบ่อข้างๆเขียนว่าสอเสือเนี่ยคือสักไม้สักช่อฟ้าของรัชกาลที่4ครับผมการันตีเพราะผมไปมาแล้วโบสถ์วัดนี้เขายกโบสถ์ไงแล้วมาช่อฟ้าเนี่ยไม่รู้ทำอะไรใช่ไหมอาจารย์วีระพระอาจารย์วัดหอมศีลท่านบอกขอเธอนะพวกกันนี่วัดน้อยคลองด่านต้องมอบมาให้เพราะท่านเป็นเจ้าหน้าที่เป็นทีนี้พอได้มาปุ๊บท่านแกะเสือหลวงปู่ชาญวัดบางบ่อเพราะว่าหลวงปู่ชาญท่านเกิดปีเสือขานปีเสือสุดยอดไม้สักเป็นไม้ช่อฟ้าถ้าใครไม่เอานี่โอ้โหผมยังมีเก็บไว้ตัวนะฮะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะต่อมาอันนี้ในชุดเวอร์ชันแบบได้เยอะอะไรเนี่ยคู่นี้นะอืมเดี๋ยวบอกให้เลยเดี๋ยวอธิบายหลวงปู่เจอวัดกลางบางแก้วเหรียญของใครนี่เอางี้เหรียญเล็กๆเนี่ยเหรียญเล็กๆเนี่ยให้5เหรียญหลวงปู่เจอวัดกลางบางแก้วครับ5เหรียญนะ5เหรียญเลยนี่กลางพิธีผมหยิบมาเองกลางพิธีครับฉะนั้นคุณได้ของดีไม่ต้องกังวลแล้วก็พระผงอันนี้วัดกลางบางแก้วเหมือนกันแต่หลวงปู่เจอเสกนี่ของเก่า10ให้10องค์พระพรหมเนี่ยให้10องค์เหรียญหลวงปู่บุญเนี่ยให้5เหรียญให้5เหรียญนะฮะเพื่อความมันครับผมกี่องค์มาเยอะเหลือเกินอันนี้นี่อันนี้ด้วยใช่ไหมเยอะมากเยอะวันนี้แน่นหน่อยเอานี่เลยหนุมานให้อีก3ตัวมหาปราบหนุมานผงพลายกุมารมูลที่หลวงปู่ทิมวัดละหันไล่ครับผมให้มาอีก3นี่ใส่ถุงไว้เนี่ยโอเคหนุมานนะแล้วก็นี่พระพิฆเนศ3ชิ้นเลยพระพิฆเนศองค์ละพันตอนนี้ไม่รู้ว่าพันกว่าหรือว่า 2,000 ไปแล้วก็ให้เพราะมันมีเนื้อลายอยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะให้ไปอีกพระพิฆเนศนี่ของห้วยขวางนะฮะอาจารย์สุชาติธนสุขแพงแน่นอน3ชิ้นนี้ก็แพงเกิน 3,000 แล้วนะครับเมื่อกี้ผมรวมหมดเนี่ย 2,400 นะฮะอะไรรวมหมดบ้างเฮ้ยเฮ้ยกะลาให้อีกชิ้นนึงกะลาชิ้นเดียว 1,500 ให้อีกพระปู่ฤาษีปู่ฤาษี 1,200 ขังห้วยขวางอาจารย์สุชาติกลางพิธีเหมือนกันครับไปคว้ามานะฮะแต่กะลานี่ของพราหมณ์วิมลเขาเออนี่เหมือนกับวัดศรีสาทองเหมือนกันเลยอ้าวเท่าไหร่ประมาณนั้น 2,400 บาท 2,400 บาทมีชุดเดียวคือชุดนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่าหมดนี่ก็คือรวมราคา 10,000 ขึ้นเป็น 10,000 เป็น 10,000 ฮะเพราะว่าผมมองอันนี้ราคาแพงแพงครับก็ไม่ใช่แพงจริงไม่ได้พูดเล่นฮะครับอ้าวเรียบร้อยครบถ้วนให้ครบสมบูรณ์แล้วนะครับไหนจะอะไรเนี่ยกะลาตาเดียวกะลาตาเดียวเพลินเลยเอาใส่ไปมานี่อ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องใช้สัปดาห์หน้าอีกนะฮะเป็นถุงเซนต้าเออเป็นถุงเซนต้านะครับผมเยอะมากใครสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับชุดให้เป็น10อ่ะผมอ่ะชุดผมให้เซนต้าเนี่ยหลวงปู่บุญเงี้ยโอ้โห5เออมานะเสือให้อีก2 2นะดอกใหญ่มากเลยนะทีมงานได้ดูนะดอกใหญ่ด้วยนะกล่องคุ้นไหมโอ้ยสุดยอดนี่แหมล้วงมาได้นะพิธีใหญ่ใช่อ้าวเนี่ยเต็มที่อ้าวว่ากันไปอยากจะบอกความลับคุณนะว่าผมเป็นคนออกแบบกล่องไงสาธุเก่งมากนี่กล่องเราออกแบบเองแต่ที่แน่คือเสกดีมือเรามหาสุรศักดิ์หลวงพ่อมาลัยจันทรรักเสกเป็นพันชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับใครสนใจโทรสอบถามได้เลยผมให้ดอกใหญ่เลยครับผมนะอ้าวคงจะเห็นไปแล้วนะครับเอาวันนี้เล่นเกมร่วมสนุกกันครับนะครับนะครับตอนนี้เล่นเกมร่วมสนุกกันแล้วตอนนี้เปิดสายดีกว่าบรดานเวลาจะแจกนี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนี่ไม่ให้ดูเฉยครับแจกอะแจกอะไรอะแจกอะไรดีนะถามมาแจกอะไรดีแจกอะไรจ้าแจกนี่แหละเอาแจกนี่ก็ได้นะปลากริ่งเนี่ยนะปลากริ่งหลวงพ่อคูณเลยโอ้อ้าวโทรเข้ามาเลยนะจ้า029423319แจกให้ไม่มีเหตุผลนะ02แต่คุณต้องหมุนนะหมุนครับผมหมุนนะเอเดเวสส่งมานะพระกิ่งหลวงพ่อคูณปริสุทโธฮะกล่องนี้นะฮะ
นะครับเนื้อสำลิดเหลืองนะครับเนื้อสำลิดเหลืองเก่งนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้เอ้าโทรเข้ามานะครับ029433319 SMS ส่งเข้ามาได้เลย สัปดาห์หน้า SMS ส่งเข้ามาได้นะครับของมงคลเราเตรียมไว้แล้วของดีแต่เป็นอะไรไม่บอกอยากอย่างนี้ไม่บอกว่าก็ร่วมสนุกกันก็เดี๋ยวหยิบในกระเป๋าเนี่ยให้ของขวัญใครเขาแก่ก่อนมันต้องมาแก่เองเออต้องอย่างนี้นะครับผมก็หามอบให้เป็นพักเก่งนะครับผมใครสนใจบางอย่างก็หยิบจากกระเป๋าผมใส่ให้เนี่ยเอาโทรเลย029433319นะครับลงสนุกกันตอนนี้เอาเล่นเกมจนกว่าจะหมดเวลาเลยเอาเนี่ยตรงนี้นะให้ไปอย่างนี้เลยขนาดนี้นะเวลายังมีเหลืออยู่วันนี้มีของทีมแล้วเนี่ยได้แค่ไหนก็แค่นั้นน่ะจนกว่าจะหมดอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเงียบเลยเสียงไม่มานะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เงียบเลยสัญญาณเสียงสงสัยมีปัญหาหรือเปล่านะครับลองดูแล้วกันนะครับอ้าวบอกนะงานบุญนะฮะรัชกาลศิลป์นะครับร่วมกับสวนธรรมเมืองยองฮินะครับนี่ต้องบอกต้องมีฮิด้วยเหรอมันจะได้แบบจำง่ายๆไงยองฮิสวนธรรมเมืองยองฮินะครับเมืองแกงเนี่ยนะครับร่วมกันจัดสร้างทำเสื้อนะครับเพื่อมอบให้กับคนที่จะไปปฏิบัติธรรมที่สวนธรรมนะครับในโอกาสที่จะถึงข้างหน้าเนี่ยโอกาสใหญ่น่าจะเป็นวันตรุษจีนนะในช่วงตรุษจีนจำนวนถึง500ตัวยังไม่รู้ว่าจะเขียนว่าอะไรยังไม่บอกนะแต่ผมบอกให้ฟังเนี่ยเป็นคำที่เท่ศีลปกติศีลเท่ากับปกติอย่างเงี้ยนะคนไม่มีศีลก็คือคนก็ไม่ปกติอ่ะก็ลองดูก็คันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนมีศีลอยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับร่วมบุญกันนะครับ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับ 1,000 บาทนะได้เสื้อยืด1ตัวแล้วก็มอบพระกริ่งให้องค์นึงนะครับเป็นของที่ลึกไปพระกริ่งนี่คือพระกริ่งอะไรฮะพระกริ่งพุทธภาพระกวาปิดาวิมุตติให้ไปเลย1องค์พระมหาโสศักดิ์เสกฮะ 100% นี่อาโคนน่ะสิเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เรามีภาพนี่คือวันนี้ผมทำบุญพันหนึ่งได้เสื้อตัวหนึ่งได้กี่องค์อีกหนึ่งองค์อันนี้ของรัตนโกสินทร์ให้ไปให้กี่ทั้งหมด50กองอ้าว50กองหมดแล้วก็หมดเลยเท่านั้นแหละเนี่ยสวยฮะเดี๋ยวผมมีภาพให้คุณดูนะครับมีภาพให้คุณดูนะฮะอันนี้เป็นงานบุญนะรอแบบ 100% ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับใต้ฐานเขารูปอะไรฮะเป็นรูปของเทวดาฮะรักษาสวยมากนะใช่ครับนี่ออกไปแล้วมีเนื้อชนวนเลยนะเนี่ยก็ตอนเอางี้เอาโลหะแวบๆเข้าตาผมเลยสุดยอดตอนนั้นผมบอกให้ฟังครับวันนี้เล่นกันจริงก็คือ 1,500 บาทผมไม่เขาขายกัน 1,600 ครับคุณ 1,500 อะไรล่ะ 1,600 ด้วยเออ200นึงไม่มันผมเห็นอยู่เมื่อกี้อันนี้นะก็เนื้อหาดีจัดจ้านพระมหาสุรศักดิ์เสกพิธีดีมากนะครับแล้วก็ไปประกอบพิธีที่วัดไซน้อยนะครับจุดเทียนชัยเรียบร้อยเลยก็ในงานนั้นเนี่ยมีเกจิอาจารย์หลายท่านนะครับที่เห็นก็เขาแจกหลวงพ่อหลวงพ่อวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อเมียนนะครับวัดหน้าต่างนอกสายหลวงพ่อจงเนี่ยอาจารย์แม้นวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อภูหลวงพ่อภูลวัดบ้านแพนนะครับหลวงพ่อเอียดหลวงพ่อเอียดวัดไผ่นอกวัดไผ่ล้อมนะครับแล้วก็พระมหาสุรศักดิ์นะครับอีกรูปนึงเนี่ยก็ผมจำไม่ได้ว่าใครเดี๋ยวนะอ๋อพ่อเอื้อนพระวังแดงใต้โอ้สี่ท่านนั่งปกสี่ทิศภายในพระโบสถ์ใหญ่วัดไซน้อยครับต่อหน้าพระอัครสาวกโอ้โหเพียบเลยครับสุดยอดมากสวยมากวัดนี้สวยจริงๆแล้วคุณจะได้ฟรีถ้าคุณโทรเข้ามาแล้วหมุนได้นะฮะสุดยอดเลยนะครับอ้าวใครสนใจโทรมา029423319 SMS ส่งมาได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวจับท้ายรายการได้โดนให้เลยนะครับผมอ้าวโทรเข้ามาได้เลยนะครับทำไมมันสัญญาณมันใช้ได้ป่ะใช้ได้ไหมสัญญาณเสียงนะครับได้นะครับขอได้ใช่ไหมโอเคก็โทรเข้ามา029423319นะครับเดี๋ยวใครสนใจรายการวัตถุมงคลใดๆในรายการก็โทรสอบถามได้เลยที่0858569922อันนี้เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆเนี่ยครับพระแก้วมรกตหรือพระแก้วมรกตนี่ของสลากของกองสลากเนี่ยหลังนกสลายุใช่ไหมนี่เนื้อเงินเนื้อเงินแท้ๆราคาครับสวัสดีครับ86ครับครับคุณอะไรเอ่ยวสินครับคุณวสินนะโอ้โหเงินเดี๋ยววสินหมายเลขอะไร8686 87 88 89 90จะบอกมา86บอกกูมาเนี่ยังเนี่ยทำบุญเสื้อทองนะเฮ้ยหมายเลขอะไร6หมายเลข6หาย8ไปตอนเนี่ยตก8ไม่มี8มีแต่6ไม่เป็นไรขอบคุณมากร่วมสนุกกันนะครับแหมนะครับโทรใหม่คุยโทรใหม่แล้วกันนะครับ029433319บางทีสัญญาณมันรีเลย์เยอะเหมือนกันโอ้ใช่บางที่นะครับแล้วก็เห็นว่ารีเลย์เยอะนะครับก็โทรมาได้ตอนนี้ก่อนหมดเวลา029423319นะครับนี่ฮะผมว่าถ้าผมกะแล้วล่ะครับว่ามันคงจะมีสัญญาณรีเลย์จะโทรไปนะก็ไม่ได้เปิดดูว่ามันเอ๊ะสัญญาณรีเลย์หรือเปล่าอ๋อไม่ทันเหรอไม่ทันใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันยังไงฮะ
ช่วงหน้าแล้วกันเดี๋ยวใหม่เพราะว่าสัญญาณมันดีเลยน่าจะเยอะแหละมันเลยไป3นาทีเดี๋ยวไปชมที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันต่อในรายการจับกระแสพระในชั่วโมงที่2ครับสืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเก